นี่คือ s p i n n นเ k e r b r บ n e r GMT Automatic นะครับเป็นนาฬิกา GMT ในราคาเบาๆแล้วก็ได้เครื่องออโต้ด้วยซึ่งนี่น่าจะเป็นหนึ่งนาฬิกา GMT ที่คุ้มที่สุดเท่าที่เราจะซื้อได้แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงนาฬิกาผมให้ดูกล่องกันก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่ากล่องก็มาสวยดีนะเป็นสีทูโทนแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีสายแถมมาให้อีกเส้นหนึ่งเวลาเราเปิดมาแป๊บเนี่ยตอนแรกนราฬิกาเราก็อยู่นี้แล้วก็อันเนี้ยคือสายที่เขาให้มานะครับซึ่งจริงๆเรือนนี้ มีโทนนี้มาก่อนเลยนะครับลองอามาใช้งานดูใครที่อยากเห็นว่ามีสีอะไรบ้างลองไปดูในเว็บไซต์เขาได้นะครับโดยในาฬิกาในซีรีส์แรดเนอร์ของสป i นเนเกอร์เนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปจากชื่อของนักฟิสิกส์คนหนึ่งนะครับที่เป็นคนคิดค้นเวสูรนะซึ่งเวสูรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นหนึ่งในของคู่กายนักดำน้ำําหรือว่าคนที่ดำน้ําแบบสกินดเวอร์แบบจริงจังอะไรแบบนี้นะครับโดยหน้าปัดของนาฬิกาเนี่ยก็ค่อนข้างจะมาแบบดูมีดีเทลเยอะมากนะอันดับแรกเลยนะเพื่อนๆลองสังเกตดูตัวเลขด้านนอกมันจะเหมือนเป็นตัววเลขทีีม่มมมคคาา 3D กๆ คือขอบเขาว่าจะมีความเอียงๆอ่ะสลบลาดเข้ามาสู่หน้าปัดด้านในใช่ไหม แต่ว่าตัวเลขเขาอะ่ะจะเหมือนเป็นแบบตัวเลขที่ f l a ตอยู่ดังนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนที่ตัวเลขมันยกยกขึ้นมานะครับซึ่งตัวเลขที่เราเห็นด้านนอกเนี่ยที่เป็นขอบจับเวลาเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มีรูมในตัวด้วยนะก็คือเรื่องแสงขึ้นมาในที่มืดได้ดีมากๆนะครับรวมถึงเข็มชม <Sound S 2> <ๆ S 1> ั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็เข็ม GMT ก็เลืองแสงขึ้นมาได้ดีด้วยแต่ว่าขอบด้านในเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการใช้งานเป็นการจับเวลาแล้วนะครับคื <S <S อปกติซีรีส์แบรดเนอร์เนี่ยขอบด้านในมันคือขอบจับเวลาแหละแต่ว่าพอมันเเเเเเเปปป็็นนนนนแบด GMT ัััี่ย้าาาจจะลลลลตตวววขขใ GMT ไปเลยแล้วก็ใช้งานกับเข็ม GMT ที่เป็นตัวสามเหลี่ยมแบบนี้ได้เลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะหมุนขอบนะครับเหมือนกับขอบ GMT ทั่วไปเราสามารถ หมุนผ่านไม่มียมตรงนี้ได้เลยแต่ว่าแน่นอนการใช้งานตัวขอบ GMT อ่ะปกติหลายๆคนก็ไม่ได้หมุนอะไรกันจริงจังอยู่ละเพราะว่าดูตัวเข็มแล้วก็อ้างอิงแต่ตัวเลขขอบด้านนอกมันก็เพียงพอในการอ่านค่าเวลาทำโซนที่2แล้วนะครับถ้าเกิดจะหมุนเพื่ออ่านทำโซนที่3มเนี่ยมันต้องแบบมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นประมาณหนึ่งอ่ะอันนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้ใช้งานตรงการหมุนเท่าไหร่แต่ก็รู้เอาไว้ว่ามันก็หมุนได้นะครับเป็นคิมม i อย่างหนึ่งที่ก็เกด๋ดีส่วนสีสันต่างๆนานา,นานเนี่ยถือว่าเป็นคู่สีที่แบบโอ้โห เบ็ดเบด,ด,ด,ดนิดนึงอ่ะแล้วก็การใช้สีฟ้ามาแจมเนี่ยผมว่ามันทําให้มันเป็นคู่ที่ไปได้วยกันได้ดีมากนะดูวินเทจมากแล้วก็ดูเหมือนในกาที่มันเหมือนผ่านการเวลาและสีมันแบบมีความเข้มขึ้นอารมณ์เหมือนประมาณว่าเคยเป็นในกาหน้าปัดขาวมาก่อนแต่ว่าเจอตากแดดเข้าไปเลยเป็นแบบสีเหลืองๆขมขๆหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับภาพรวมถือว่าเป็นคู่สีที่แปลกตาดีมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีส่วนไม่ครยมในการใช้งานเรือนนี้เนี่ยอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับสามารถคลายออกมาได้นะครับเป็นสกูดาวคลาวนะขึ้นลันกได้มือได้เลย ดึงมาทีนึงนะครับเป็นการหมุนปรับเข็ม GMT โดยตรงแบบนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าการปรับแบบนี้มันไม่ใช่ระบบ True GMT นะครับอันนี้คือ GMT t a ต d a า d ทั่วไปเลยเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นเครื่องของไซโก้นะครับดึงมาจนสุดก็เป็นการหมุนตั้งเวลาซึ่งเวลาหมุนตั้งเวลาเนี่ยเข็ม GMT มันก็จะวิ่งไปด้วยแบบนี้นะครับก็ลองไปใช้งานกันดูส่วนสเปคการกันน้าเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่180เมตร ก็ถือว่าโอเคนะสามารถกันน้ําได้ระดับเดียวกับพวกนาฬิกาดำน้ําระดับเริ่มต้นเลยนะครับส่วนดีไซน์ตัวเคสเนี่ยผมก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นทรงเคสที่จริงๆแล้วเนี่ยมันหนามากนะเพื่อน คือปกติในการ GMT อะ่ะมันจะหนาด้วยความที่ตัวเครื่องอะ่ะมันหนาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรือนนี้เนี่ยเขาเหมือนเป็น GMT ที่พยายามจะใส่ดีเทลที่มันแบบกินพื้นที่เข้าไปเยอะพอสมควรนะทั้งตัวเครื่องเนี่ยมันก็หนากินพื้นที่ลงมาด้านล่างอยู่ละส่วนขอบด้านบนเนี่ยการที่มันเป็น Inner bezel ที่หมุนได้ภายในแบบเนี้ยมันก็ทําให้พื้นที่ตรงขอบเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นอีกดังนั้นเวลาเรามองจากด้านข้างเราจะเห็นว่าเคสจริงๆที่มันเป็นตัวโครงอะ่ะมันมีแค่นี้ แต่ว่าฝาล่างฝาบนนะครับคือหนาแบบมากๆเลยหนาจนเรารู้สึกได้เลยว่าอันนี้คือแบบขนาดความหนามันต้องเวอร์มมากๆแน่นอนนะครับคือยังไม่ต้องวัดก็รู้แล้วว่าโอ้โหยังไงมันทะลุโลกแน่นอนนะครับซึ่งขนาดตัวเรือนเนี่ย42มิล แต่ว่าความหนานะครับเนี่ยลองวัดให้ดูนะ15.1นะเพื่อนเพื่อนคือแบบโอ้โหหนักจริงนะครับส่วนลักทุลักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50.8มิลมน,นะครับน้ำหนักก็อยู่ที่143.9กรัมก็ตีว่า144ก็ได้นะซึ่งจากที่เราเห็นเนี่ยมันฟังดูเหมือนจะแบบโอ้โหเป็นนาฬิกาที่ใส่ย,ยากมากใช่ไหมครับแต่ผมว่าเขามีดีไซน์อย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือขาลักของเขาอะ่ะเขาจะทําให้มันแบบโค้งลงมาเยอะมากๆนะมากขนาดที่ว่าเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่ามันอยู่ระนาบเดียวกับฝาหลังที่มันนูนมากๆแบบนี้เลยอะ่นนยาายออะ ที่มันเป็นช่องว่างระหว่างตัวขาลักกับตัวฝาหลังมันจะแบบค่อนข้างจะถมตรงนี้ไว้ได้ดีนะดังนั้นเนี่ยเวลาใส่จริงมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือผมต้องบอกว่านี่คือนาฬิกาที่หนา15หมิลที่ผมว่าน่าจะใส่สบายที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยลองมานะครับปกติถ้าเกิดหนาสักสิบสี่มิลนี่แบบมันก็แย่แล้วอะมันก็ไม่ไหวแล้วแต่ว่าอันเนี้ยเออมันยังรู้สึกว่าความฟิตติ้งการสวมใส่บนข้อมือมันยังไม่ได้กลางมากแล้วก็ดีไซน์สายเขาเนี่ยสังเกตดูว่าเขาจะไม่ยื่นออกมาจากตัวเรืออเะครับบากกกา,ากกุมแ ให้มาแค่50มิลนี่นคือเต็มที่ละฉันจะไม่เอาอะไรยื่นออกมาเด็ดขาดแล้วก็จะโค้งลงมาด้านล่างให้มากที่สุดด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นการดีไซน์ที่ดีนะคือเขารู้อว่าจุดอ่อนของการทําความหนาแบบนี้คืออะไรแล้วก็พยายามแก้มาเรียบร้อยนะครับส่วนฟ้าหลังก็โชว์โรเตอร์เป็นสีดําที่มีการสกรีนสีลงไปเพิ่มเติมแบบนี้แล้วก็ตัวเครื่องก็ โอเคนะขัดเงามาตามมาตรฐานนะครับไม่ได้ดูวอหวาอะไรมากแต่ว่าก็ดูเนี้ยบดีระดับหนึ่งเลยรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวสายก็เป็นสายแนวแบบเป็นเม็ดข้าวอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับซึ่งก็หลายๆคนน่าจะชื่นชอบแหละแล้วก็ผมว่ามันเข้ากับนาฬิกาดีคือสีนาฬิกาเนี่ยมันดูวินเทจอยู่ละให้สายแบบนี้มามันก็ไปได้กันได้ดีนะครับแล้วก็ลักษณะสายดูมีความแข็งแรงทนทานนะครับคือฟินิชชิ่งตัวสายวัสดุนี่แบบดีมากๆสปินเนเกอร์นี่ไม่ค่อยติดเรื่องวัสดุอยู่ละผมว่าเขาทำมาได้คุมค้มค่าค,าคบบนนุ้้มราาย่แแลวนนับบสห บานพับบัคเคิลก็มาค่อนข้างจะแข็งแรงแน่นหนานะครับคือล็อกได้แน่นสุดๆอ่ะลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับอยู่บนข้อมือ5.75นิ้วหรือว่า14.5เซนเนี่ยออกมาก็ประมาณนี้เลยเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะเวลามองจากด้านข้างอ่ะเราจะเห็นความนูนของมันแหละแต่ว่า ตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นช่องที่มันใหญ่มากถึงขนาดที่ผมเอานิ้วสอดไปได้อะอันนี้ผมเอานิ้วสอดไม่ได้เลยนะทั้งทที่มันหนามากขนาดนี้นะครับซึ่งก็เป็นการออกแบบที่ดีอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนข้อมือใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ่ะมันก็จะไม่รู้สึกว่ามันหนาหรือว่ามันเทอะทะมากละเป็นความหนา15มิลที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะครับดังนั้นใครที่แบบกังวลอยู่นะครับว่าโอ้โหเห็นความหนาแล้วแบบไม่ไหวอ่ะไม่สู้ดีกว่าอันนี้ก็ โอเคนะผมว่าแบบได้อะใส่ได้อยู่นะครับไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าแน,น่นอนน้ําหนักความถ่วงเนี่ยมันก็จะมากองที่ตัวเคสเยอะนะครับเพราะว่าน้ําหนักที่เราชั่งเมื่อกี้นะครับมันอาจจะดูแบบโอเค หนักระดับหนึ่งไม่ได้หนักเวอร์แต่ว่าน้ําหนักโดยส่วนมากมันจะมาอยู่ที่ตัวเรือนหมดเลยดังนั้นเวลาเราแกว่งข้อมือขึ้นลงเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีซัมติงโยกโยกอยู่นิดหน่อยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นฟิลลิ่งที่เจอได้บนนาฬิกาที่มันหนักแล้วตัวสายเนี่ยมันไม่ได้หนักตามนะครับซึ่งก็โอเคก็ยังดีกว่ามันหนักกันทั้งหมดทั้งตัวสายทั้งตัวเรือนนะอันนี้มันก็ทําให้การสวมใส่มันยังดูสบายอยู่บ้างในบางจังหวะไม่ได้หนักอึ้งตลอดเวลาขนาดนั้นนะครับน้ำหนักประมาณนี้ซึ่งแน,น่นนสสน่่นนนนนอออวาาาาาพเเเรรรปปลลีีียยยยสสสกกมมใัจะะดขึึ้ณ โดยที่การถอดเนี่ยเขาจะมีตัว Quick Release มาให้ด้วยนะครับเราสามารถเอานิ้ว2นิ้วเนี่ยเกี่ยวก็คือบีบตัวสปริงบาร์แล้วก็ถอดมาได้เลยประมาณนี้นะครับก็คืออย่างนี้นะมี2เขี้ยวเอาเนี่ยเกี่ยวเข้าไปได้วยกันแล้วก็ กดเข้าไปแล้วก็ดึงมาได้เลยนี่ถอดง่ายมากส่วนตัวสายที่ให้มาเนี่ยก็เป็นระบบ Quick Release มาให้ด้วยนะครับก็สามารถใส่ใช้งานได้ง่ายเหมือนกันอยู่กับสายยางก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับคู่สีโอเคมากเลยนะคือสายยางสีมันเข้ากับตัวขอาะที่มันเป็นแบบครีมครีมมากๆเลยอะ่ะมันก็เลยไปได้วยกันได้ดีสุดๆเลยนะผมว่าแล้วก็พอเปลี่ยนเป็นสายยางเนี่ยโหผมรู้สึกสบายข้อมือขึ้นเยอะเลยนะครับไม่รู้สึกว่ามันมีน้ําหนักที่ถ่วงมากละเพราะว่าสายยางเนี่ยเราสามารถใส่ให้มันรัดๆหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็เวลาเรามองจากด้านบนเนี่ยผมรู้สึกว่่่่าาามมันนไได้หอยงที คิดมากอ่ะคือมองไกลๆก็แบบดูเนียนๆอยู่นะอย่างเงี้ยเวลาเพื่อนๆมองจากด้านบนนะเราจะแทบดูไม่ออกเลยว่ามันคือนาการหนานะครับเพราะว่าขาละเขาก็พยายามจะทำมาสั้นๆแล้วก็พยายามจะอยู่แนบข้อมือให้มากที่สุดอ่ะมองจากด้านข้างโอเคเห็นมันยกยกอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้มีพื้นที่เป็นช่องที่มันชัดขนาดนั้นนะคือในากาบางเรือนที่แบบไซส์เล็กกว่านี้หลายมิลอ่ะ มันยังดูกลางกว่าน,นี้อีกนะครับอันนี้ผมว่าเป็นขาลักที่แบบทํามาแก้ปัญหาได้ดีถูกจุดมากๆเลยส่วนเรื่องความสบายสายยางนี้สบายกว่าคนละเรื่องนะครับดังนั้นใครอยากได้ฟิลลิ่งชิวๆหน่อยก็จะเปลี่ยนสายยางในจบสุดเลยแล้วก็สายยางสีแบบนี้เนี่ยมันหาดูได้ยากมากนะคือถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปหาซื้อจากข้างนอกที่เป็นเฉดแบบนี้ผมว่าแบบ ไม่ง่ายอะ่ะไม่ง่ายที่จะมาแมทกันได้แบบนี้อันนี้คือให้มาถูกคู่สีมากๆนะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าเป็นนาฬิกา GMT ที่ถ้าเกิดไม่ได้ติดเรื่องไซส์นะครับเพื่อนๆเ,เป็นคนข้อมือใหญ่หน่อยอยากได้นาฬิกา GMT ทั้งเลือกแล้วก็ได้กลิ่น i feeling sport sport แนวดำน้ำนิดนึงด้วยขอบสไตล์ inner b a s e l แบบนี้ตัวนี้ก็เป็นคำตอบที่น่าสนใจแล้วก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนข้อมือเล็กแบบเล็กกาผมอีกอะ่ะผมอาจจะไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ละนะครับมันอาจจะดูใหญ่แล้วก็ดูหนาดูเทอะทะไปหน่อยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ติดวว่่่าาามันนนใใหญชชอบกกไยูแล้้้็ง พออย่างที่บอกขาลักเขาก็ดีไซน์มาให้กับคนข้อมือเล็กระดับหนึ่งอยู่แล้วด้วยนะครับคือคิดเผื่อไว้เรียบร้อยละใครที่กําลังตามหาในการ GMT สีแบบยูนิคยูนิคหน่อยดูแตกต่างหน่อยก็ลองไปเลือกซื้อกันได้นะครับราคาจากหน้าเว็บ490เหรียญน,นะครับคูณเป็นเงินไทยตกอยู่หมื่นเจ็ดแล้วก็บวกภาษีนำเข้าตีว่าประมาณ20,000ท้วทนก็ซื้อได้ละนะครับราคาโอเคเลยนะครับเทียบกับคุณภาพการผลิตของตัวเรือนตัวสายคู่สีเท่ๆแบบนี้ผมว่าก็น่าใช้ดีนะครับยังไงก็ลองดูนะสําหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับคครับสวสสดีครับ